Amnesty International ระบุว่าจีนเป็นประเทศลงโทษประหารชีวิตมากที่สุดในโลกซึ่งเชื่อว่ามีประชาชนถูกประหารในปีที่ผ่านมาจำนวนหลายพันคนค่ะแต่ตัวเลขของทางการจีนที่เผยให้สาธารณชนรับทราบกลับมีน้อยกว่าความเป็นจริงมาก Amnesty International เปิดเผยรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการประหารชีวิตของปี2559พบว่าปีที่ผ่านมามีประชาชนอย่างน้อย 1,032 คนถูกประหารชีวิตใน23ประเทศซึ่งลดลงจากปี2558ที่มีตัวเลขผู้ถูกประหารชีวิตจำนวน 1,634 คนหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ37นายเจมส์ลินช์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Amnesty International เปิดเผยว่าจีนเป็นประเทศที่ประหารชีวิตมากที่สุดในโลกและมากกว่าตัวเลขการประหารชีวิตทั่วโลกรวมกันหลังมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ถูกประหารชีวิตในจีนหลายพันคนแต่ตัวเลขที่ได้จากศาลสูงประชาชนของจีนน้อยกว่าความเป็นจริงมากเนื่องจากคดีประหารชีวิตหลายคดีถูกระบุว่าเป็นความลับของประเทศส่วนอีกประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดรองจากจีนได้แก่อิหร่านซาอุดิอาระเบียอิรักและปากีสถานขณะที่141ประเทศหรือมากกว่า2ใน3ของประเทศทั่วโลกยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติแล้วรวมทั้งกัมพูชาและฟิลิปปินส์ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภทสำหรับลาวเมียนมาและบรูไนยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติเป็นระยะเวลา10ปีติดต่อกันแล้วขณะที่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนามยังคงมีและใช้โทษประหารชีวิตอยู่